おいしい。สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการปั่นจักรยานและอยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปั่นจักรยานให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผมนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเมนูนักปั่นชื่อว่าไข่ออนเซ็นเป็นเมนูที่เรียกว่าทำง่ายแสนง่ายนะครับทำไมต้องทำง่ายนะครับเพราะว่าเรานักปั่นบางทีนะครับเราก็ทำอาหารไม่เป็นนะครับแล้วก็บางทีเราก็ไม่มีเวลามานั่งเตรียมอาหารอะไรมากมายนะครับแต่นะครับนักปั่นนอกจากการซ้อมแล้วนะครับเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลนะครับก่อนอื่นขอเกริ่นนำนะครับเรื่องอาหารนักปั่นก็คือว่าเราจะต้องกินอาหารนะครับภายในนะครับ30นาทีหลังจากที่เราปั่นเสร็จปั่นเสร็จในที่นี้หมายถึงว่าการซ้อมหนักๆนะครับซ้อมหนักๆเช่นซ้อมสัก2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือเราเพิ่งไปแข่งมานะครับหลังจากที่แข่งเสร็จนะครับคือในช่วง30นาทีนะครับมันเป็นหน้าต่างของร่างกายที่เปิดกว้างที่ถ้าว่าเรากินอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะดูดซึมได้เร็วที่สุดนะครับมันเป็นช่วงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องกินอะไรนะครับหลักๆก็คือต้องดื่มน้ำแน่นอนนะครับเพราะเราสูญเสียน้ำนะครับต้องเติมคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะเราก็ใช้ไกลโคเจนไปนะครับและที่สำคัญคือต้องเติมโปรตีนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานเนี่ยมันก็มีการดึงโปรตีนไปใช้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามันไม่พอนะครับมันก็จะดึงจากกล้ามเนื้อของเราไปนะครับถ้าเราไม่กินโปรตีนคืนเป็นไงครับเราก็จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อพอสูญเสียมวลกล้ามเนื้อคราวนี้นะครับเราก็ไม่มีแรงที่จะแบบว่าออกแรงมากๆนะครับอย่างเห็นว่านักจักรยานหลายๆท่านที่แบบปั่นเยอะๆจะผอมกระหล่องเลยก็คือว่ามวลกล้ามเนื้อเขามีน้อยเพราะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเราควรที่จะต้องรับประทานโปรตีนชดเชยเข้าไปอาหารยอดนิยมก็คือนมช็อกโกแลตนะครับนมช็อกโกแลตสมมุติว่าเราแข่งเสร็จปุ๊บนะครับก็คือพอแบบเราเริ่มดื่มอะไรได้นะครับเราก็เอานมช็อกโกแลตดื่มซะก่อนนะครับเพื่อคืนมีทั้งน้ำมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งโปรตีนอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าใครนะครับถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าดื่มนมไม่ได้แพ้นมนะครับก็คือให้ดื่มนมถั่วเหลืองแทนได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้นะครับเมนูไข่ออนเซ็นเนี่ยผมเอาไว้ทำกินที่บ้านนะครับหลังจากที่เราไปซ้อมข้างนอกกลับมานะครับเราก็กินกับโจ๊กกินกับอะไรนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยผมกินไข่ลวกนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือผมไม่ถนัดกินไข่ลวกนะครับเพราะว่าไข่ลวกเนี่ยไข่แดงเนี่ยมันยังไม่สุกเกินไปสำหรับผมแล้วไอ้ส่วนว่าไข่ต้มถ้างั้นไปต้มสินะครับมันก็รู้สึกว่าแห้งเกินไปสำหรับผมคือผมเป็นคนเรื่องเยอะนะครับตอนแรกเห็นขายที่เซเว่นเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับจนเอ้ยซื้อมาลองกินดูติดใจนะครับแต่เซเว่นเนี่ยขายฟองละ12บาทนะครับเรากินทุกวัน12บาทมันก็เปลืองนะครับก็เลยหาใน YouTube นะครับว่าเขาทำยังไงแล้วก็เอามาแบ่งปันกันเพราะว่าเราไปซื้อไข่เองตามตลาดเนี่ยฟองหนึ่งเนี่ยผมซื้อมานะครับเมื่อวานเบอร์หนึ่งนะครับสี่เบอร์หนึ่ง10ฟอง40บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าถูกกว่าเซเว่นเยอะนะครับเราก็ทำกินเองได้ครับโอเคเดี๋ยวทำยังไงมาดูกันโอเคครับวิธีการทำไข่ออนเซ็นแบบง่ายๆก็คือเริ่มจากต้มน้ำปริมาตร1ลิตรนะครับ1ลิตรไม่ขาดไม่เกินนะครับ1ลิตรนะครับต้มน้ำ1ลิตรให้เดือดนะครับต้องเดือดแบบเดือดพ่านพล่านเลยนะครับผมเคยลองมันไม่ค่อยเดือดเนี่ยทำแล้วไม่เป็นนะครับมันจะเป็นแบบไข่ดิบเฉยๆเลยนะครับเพราะนั้นน้ำเดือดพ่านพล่านนะครับน้ํา1ลิตรต้มให้เดือดพ่านพล่านหลังจากนั้นนะครับพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดไฟนะครับปิดไฟเลยนะครับไม่ต้องต้มต่อนะก็คือแล้วก็เติมน้ำอุณหภูมิห้อง200มิลลิลิตรนะครับ200มิลลิลิตรไม่ขาดไม่เกินเหมือนกันครับเติมลงไปนะครับเพื่อให้ไอตัวน้ำเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันลดลงมาคล้ายๆกับน้ำที่น้ำพุร้อนแน่ที่ออนเซ็นนะครับออนเซ็นแปลว่าน้ำพุร้อนนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเติมลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ไก่อันนี้ในที่นี้ผมใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะครับ5ฟองล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับ
ค่อยๆหย่อนลงไปนะครับค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำนะครับบางท่านอาจจะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อว่าการไข่มันแตกอันนี้ก็ได้เหมือนกันหย่อนไข่ลงไปนะครับจนครบ5ฟองปิดฝาทิ้งเอาไว้นะครับจับเวลานะครับประมาณ18นาทีประมาณ18นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาลงน็อกน้ำเย็นนะครับน้ำที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยครับก็คือว่าเพื่อให้กระบวนการการปรุงอาหารเนี่ยมันหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่น็อกนะครับก็คือไข่มันร้อนนะครับต่อให้เราเอาขึ้นจากน้ำแล้วเนี่ยความร้อนยังมีอยู่นะครับมันก็จะสุกไปเรื่อยๆจนบางครั้งมันสุกเกินไปมันไม่เป็นออนเซ็ตแล้วนะครับโอเคเราก็น็อกน้ำเย็นเรียบร้อยนะครับพอน็อกน้ำเย็นเสร็จปุ๊บนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูครับผมมาลองชิมนะครับไข่ออนเซ็นโดยสาหร่ายแบบญี่ปุ่นนะครับผมโอชิอร่อยโอเคเราก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการทำไข่ออนเซ็นนะครับแบบญี่ปุ่นด้วยตัวเองกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ลืมไปลองทำทานกันดูนะครับแล้วก็เราทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้อะมันก็ได้หลายวันนะครับ 3-4 วันเวลาที่เรากลับมาเราก็ไม่ต้องมานั่งทำใหม่นะครับก็ตอกไข่โป๊ะกินได้เลยนะครับจบเรื่องนะครับก็เป็นการคืนโปรตีนนะครับให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นเราก็ดื่มเพิ่มเติมนะครับดื่มน้ำดื่มเกลือแร่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งและเหมือนเดิมครับฝากเอาไว้นะครับกับกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่เรามารวมกันนะครับสำหรับผู้ที่รักการปั่นจักรยานทุกท่านมาแชร์ข้อมูลการปั่นนะครับมาพูดคุยพบปะสังสรรค์กันนะครับผมและเหมือนเดิมครับกับเสื้อจักรยานนะครับเสื้อจักรยาน Aero Training with Jack สามารถสั่งลองไปใส่กันดูได้นะครับเพื่อว่าให้เกิดความลู่ลมนะครับถ้าเราลู่ลมเราก็จะปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดจัดการซะให้เรียบร้อยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้ได้ทันทีนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ